โอเคนะครับเราเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วท่านช่วยสร้างพื้นที่ให้ผมสักสมมติว่าเราจะขุดสระกว้างสัก40เมตรครับแล้วก็ยาวสัก80เมตรลองดูครับพื้นที่ประมาณ2ไร่สร้างขึ้นมาหน่อยครับก็ใช้คำสั่งอะไรครับสี่เหลี่ยมครับสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนดนะครับเป็น20เอ้ย40ก็มากเลยครับ80นะเรียบร้อยนะครับผมเนื่องจากพอเวลาผมซูมมันต้องกดคอนโทรลมันก็เลยทำไมครับผมขอเอาใหม่สร้างขึ้นมาแล้วผมกำหนดระยะเป็น40ก็มากเลยครับ80กดเอนเตอร์เรียบร้อยได้แล้วพื้นที่ขุดสระก็เป็นการขุดสระน้ำกว้างใหญ่ไพศาล2ไร่ทีนี้นะครับพอเราสร้างพื้นที่ขนาด40คูณ80ผมใช้ตารางเมตรเช็คหน่อยครับว่ามัน40ไหม80ไหมเรียบร้อยเช็คแล้วถูกต้องเอาต่อไปครับผมจะทำนะครับโดยการนะครับทำสโลปของมันลักษณะแบบนี้ครับสโลปใช้คำสโลปนะครับผมจะใช้สโลปนะครับขุดสระนะครับแบบนี้นะแต่สโลปที่ใช้นะครับจะใช้สโลป1ต่อ2 1ต่อ2หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าลึกลงมา1นะครับขอโทษนะครับถ้าลึกลงมา1แสดงว่าด้านนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับ2นะ1ต่อ2นะครับจะใช้สโลป1ต่อ2ทีนี้ตั้งใจขุดสระให้ลึก2เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้ามาเท่าไหร่ครับกี่เมตร4เมตรถูกต้องไหม1ต่อ2เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะออฟเซตผิวครับเราจะออฟเซตผิวนะครับใช้มุมมองท็อปวิวออฟเซตผิวเข้ามาครับ4เมตรออฟเซตเข้ามาเลย4เมตรตัวอีกรอบนะครับตัวอีกรอบนะเพื่อนที่เพิ่งมานะเปิดไฟล์ใหม่นะครับแล้วสร้างพื้นที่ขึ้นมา40คูณ80นะครับ40ไปตามแกน x ครับ80ไปตามแกนอะไรครับ80ไปตามแกน y40ไปตาม x นะครับอันนี้40เท่ากับ40เมตรนะแล้วก็80ไปตามแกน y หรือพื้นที่2ไร่นั่นเองนะครับนะครับหลังจากนั้นครับใช้คำสั่ง offset ครับ f นะครับ offset ครับ40คูณ80ครับแล้วใช้คำสั่ง offset ครับ offset คลิกเข้ามากี่เมตรครับเมื่อกี้4เมตรนะครับเพราะเราตั้งใจขุดสระลึก2เมตรแล้วใช้สโลป1ต่อ2เรียบร้อยอ้าวพอได้แล้วครับก่อนที่จะไปขุดสระช่วยสร้าง1ตารางเมตรขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็ดึงขึ้นมาด้วยความสูง1เมตรก็คือได้กล่อง1ลูกบาศก์เมตรนั่นเองสร้างขึ้นมาผมก็ใช้คำสั่งสร้าง1คูณ1ขึ้นมาครับใกล้สเตซี่หน่อย1เข้ามา1แล้วผมใช้คำสั่งพุทพูดึงขึ้นมา1เมตรลากครอบคลิกขวาไม่ครบครับปึ๊บเรียบร้อยกดคอนโทรล C คอนโทรล V ออกมาชิ้นที่2ช่วยเข้าไปข้างในแล้วลบฝามันออกครับงั้นเราก็จะมีกล่อง1ลูกบาศก์เมตร2กล่องแต่กล่องที่2ลบอะไรออกครับลบผิวบนออกแต่ต้องเมคกรุ๊ปแล้วนะครับเมคกรุ๊ปก่อนนะจริงๆเมคกรุ๊ปก่อนก็ได้หลังก็ได้แต่ต้องทำไมครับผมแต่ต้องเปิดกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งทึบอันนี้ผมจะเทียบให้ท่านเห็นเท่านั้นเองครับว่าสกินอัพอ่านกล่องที่เป็นโซลิดอ่านปริมาตรได้ไหมครับได้ไหมแต่กล่องที่ไม่ใช่โซลิดอ่านได้ไหมครับไม่ได้กล่องที่เป็นโซลิดอ่านได้ครับ1ลูกบาศก์เมตรแต่คิวตัวควอนไควเออร์ของเราอ่านกล่องที่เป็นโซลิดได้ไหมครับได้ไหมดูปริมาตรได้อ่านกล่องที่ไม่ใช่โซลิดได้ไหมครับเฮ้ยยังอ่านได้เพื่อจะบอกท่านว่ามันอ่านได้นั่นเองเพราะนั้นเมื่ออ่านได้เราก็จินตนาการว่าอันนี้เป็นสระน้ำแสดงว่ามันอ่านปริมาตรได้ไหมครับอ่านได้เพราะนั้นเราจะขุดสระนั่นเองนะครับก็คือให้รู้ว่าคิวอะครับหรือควอนไควเออร์เนี่ยมันอ่านพื้นที่เปิดได้พื้นที่เปิดที่ทำไมครับมีขอบนะมันก็ยังอ่านได้ปริมาตรได้ถูกต้องเพราะตอนนี้ครับผมจะให้ท่านขุดสระวิธีขุดสระครับออฟเซตมาแล้วยังออฟเซตมาแล้วครับช่วยมูฟผิวลงด้านล่างครับ4 2เมตรเราก็ทำไมครับ
ดับเบิลคลิกก่อนเลือกผิวดับเบิลคลิกเลือกผิวครับหรือไม่ต้องดับเบิลคลิกก็ได้คลิกไปที่ M ก่อนครับหรือ move แล้วคลิกที่ผิวในครับยกผิวออกมาแต่เราจะ move มันลงด้านล่าง2เมตรอันนี้สำคัญมากครับตั้งใจฟังผมทวนอีกทีกด move คลิกที่ผิวแล้วกดลูกศรชี้ขึ้นครับยกผิวออกมาแล้วกดลูกศรชี้ขึ้นอันนี้สำคัญมากกดลูกศรชี้ขึ้นเพื่ออะไรท่านเห็นไหมครับเมื่อกี้เราไม่ได้กดลูกศรชี้ขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับผมกด M แล้วมายกผิวเนี่ยมันไม่ติดกันใช่ไหมแต่พอผมกดลูกศรชี้ขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับมันยึดโยงกันแล้วที่สำคัญมันขึ้นลงตามแนวดิ่งไหมครับลงไปข้างล่างครับแล้วพิมพ์2ครับเคาะ Enter เรียบร้อยเหมือนขุดสระไหมตอนนี้เมนกรุ๊ปสแกนเพื่อจะได้คิดปริมาตรได้ผมก็เมนกรุ๊ปครับ1 2 3คลิกขวาเมนอะไรครับเมนกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วผมก็ไปที่ไหนครับเปิดคิวขึ้นมาเช็คปริมาตรสิครับได้ไหมกี่พันลูกบาทเมตรครับ 5,400 อะไรอันนี้มันธรรมดาไปคิดแค่ลูกบาทเมตรนะครับเราคิดราคามันด้วยนะครับอ้าวอธิบายเพิ่มเติมหน่อยสำหรับท่านที่อาจจะไม่เคยคิดงานหลวงนะอ่ะผมถามท่านหน่อยอันนี้ผมเอาข้อมูลงานหลวงมานะครับงานราชการนะดินที่นอนในสภาพธรรมชาติคือดินอะไรครับเราเรียกว่าดินอะไรดินอะไรครับดินปกติดินปกติถูกขุดขึ้นมาดินอะไรครับปริมาตรดินอะไรครับเราเรียกว่าดินหลวงดินหลวงถูกขนไปหน้างานก่อสร้างไปบดอัดขึ้นรูปคันทางดินอะไรครับดินแน่นอ้าวตอนนี้เรื่องนี้ไม่ได้สอนเรื่องดินแน่นเอาดินหลวงกับดินปกติเดี๋ยวสมมุติว่าเราจะขุดดินครับขุดดินขุดสระเวลาเราขุดสระปริมาตรที่เราอ่านได้จากแบบคือปริมาตรอะไรครับตอบผมได้ไหมปกติหรือหลวงที่อ่านได้จากแบบเมื่อกี้ 5,000 กว่าครับปกติขุดดินปริมาตรปกติสมมุติว่าเราขุดด้วยราคาปริมาตรปกตินะครับ20บาทต่อลูกบาทเมตรนะแต่พอขุดขึ้นมามันจะกลายเป็นดินหลวง1ลูกบาทเมตรปกติมันจะขยายตัวเป็น 1. จุดเท่าไหร่ครับ25พอเป็น 1.25 ลูกบาทเมตรปกติลูกบาทเมตรดินหลวงสมมติว่าเราขนไปทิ้งนะครับลูกบาทเมตรละ15บาทแต่เป็นลูกบาทเมตรดินอะไรครับหลวงอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแต่เวลาเราอ่านแบบอ่านได้มันเป็นลูกบาทเมตรอะไรครับปกติเพราะนั้นเวลาคิดค่าขนส่งต้องแปลงลูกบาทเมตรปกติให้เป็นลูกบาทเมตรอะไรละครับหลวงหลักการนี้ก็ใช้ไปยันอะไรครับงานทำถนนเวลาท่านทำถนนขึ้นรูปเป็นงานทางแบบนี้เวลาท่านทำถนนแบบที่ท่านอ่านได้เป็นปริมาตรดินอะไรครับถามผมถามหน่อยในแบบในหน้าตาถนนที่ท่านอ่านได้จากแบบงานทางครับเป็นดินอะไรครับดินแน่นเพราะท่านก็ต้องหาความสัมพันธ์โดยย้อนหลังมาจากดินแน่นนั่นเองเพราะในแบบที่เราอ่านได้คืออ่านดินแน่นเข้าใจไหมครับ VOQ ของเราเป็นดินแน่นเพราะตอนนี้ถ้าเราจะทำราคา VOQ ของเราถ้าผมไม่สนใจเรื่องของการเอาไปบดอัดนะสนใจแค่ว่าขุดสระแล้วขนดินไปทิ้งเนี่ยปริมาตรที่อ่านได้จากแบบคือดินปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองไปใส่ราคากันก่อนที่จะใส่ราคาเราต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมารองรับมันครับเพราะเราต้องการอ่านปริมาตรสร้างอะไรครับเลเยอร์คลิกไปที่เลเยอร์ครับแล้วกดบวกสร้างบรรทัดเลเยอร์ขึ้นมาใส่ข้อมูลหน่อยครับว่างานขุดสระเป็นเลเยอร์งานขุดสระเรียบร้อยพอท่านใส่เลเยอร์งานขุดสระท่านต้องย้ายงานขุดสระของท่านไปอยู่เลเยอร์อะไรครับไปอยู่เลเยอร์งานขุดสระเพื่อได้ตั้งราคาได้ตอนนี้นะครับต้องเมคกรุ๊ปก่อนนะอย่าลืมนะเมคกรุ๊ปแล้วก็ย้ายอยู่เลเยอร์อะไรครับงานขุดสระอ้าวทีนี้เปิดคิวขึ้นมาครับเปิดคิวขึ้นมาพอเราเปิดคิวขึ้นมาตอนนี้เราคลิกที่งานขุดสระมันอ่านปริมาตรได้ไหมครับได้แต่มันยังคิดราคาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราคลิกไปที่เลเยอร์ครับเราจะเอาสิ่งนี้แหละครับไปคิดราคา
ก็คือวอลลุ่มนั่นเองคลิกไปที่เลเยอร์ครับแล้วมันอ่านมีเลเยอร์อะไรครับการขุดสระใส่เข้าไปถ้าท่านอยากรู้อะไรครับน้ำหนักดินด้วยท่านก็อาจจะใส่หน่วยน้ำหนักดินไปด้วยนะครับแต่เราสมมติเราไม่ได้อยากรู้แล้วครับเราอยากรู้แค่ว่าอะไรครับมันกี่คิวกี่คิวกดบวกครับพอกดบวกก็ใส่ไปครับสมมติว่าโค้ดแรกเป็นงานขุดโค้ดเป็นโค้ดงานขุดสระงานขุดสระน้ำรายการที่1เป็นค่างานอะไรครับขุดดินรายการที่1เป็นค่างานขุดดิน description เป็นค่างานขุดดินdescription เป็นค่างานขุดดินต่อไปครับ input เราต้องการอ่านปริมาตรแล้วที่สำคัญมันอ่านได้เฉพาะอะไรครับเมื่อกี้ปริมาตรเรื่องอย่างอื่นเราไม่สนใจอยู่แล้ว M3 เราอ่านเลเยอร์งานขุดสระเราอ่านอะไรครับปริมาตรนั่นเองก็หมายความว่าเราอ่านสิ่งนี้นั่นเองครับเห็นไหมแรงอ่านได้ใช่ไหมครับแล้วเราอ่านอะไรได้ด้วยปริมาตรนะต่อไปครับเนื่องจากว่าค่างานขุดดินนะครับมันเป็นอะไรครับปริมาตรดินอะไรอยู่แล้วดินปกติเพราะนั้นเราก็ใส่ไปครับ1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ใส่ไปหน่อยครับว่าเป็นปกติก็หมายความว่าเป็นราคาดินที่อยู่ในสภาพธรรมชาตินั่นเองลูกบาศก์เมตรค่าขุดผมสมมติว่าลูกบาศก์เมตรละ20บาทเราก็ใส่ไปมองเห็นไหมครับด้านหลังนะงานขุดสระค่างานขุดดิน input เป็นลูกบาศก์เมตรนะครับด้านหลังก็เป็นลูกบาศก์เมตรวงเล็บด้วยว่าปกติแล้วใส่ลูกบาศก์เมตรละ20บาทเพิ่มบรรทัดครับเป็นบรรทัดที่2บรรทัดที่2ยังเป็นงานขุดสระเหมือนเดิมท่านพิมพ์ขอใครก็ได้มันก็ขึ้นแล้วบรรทัดที่2เป็นงานขุดสระบรรทัดที่2ไม่ใช่ค่างานขุดดินแล้วครับเป็นค่าอะไรครับค่าขนดินทิ้งนะสมมตินะค่าขนดินไปทิ้งแต่ดินที่เราขนไปทิ้งเป็นดินหลวมหรือดินแน่นดินปกติครับดินหลวมแต่ที่เราอ่านได้จาก BOQ เอ้ยขอโทษครับที่อ่านได้จากโมเดลอ่านได้จากเลเยอร์มันคือดินอะไรครับดินปกติเพราะนั้นท่านก็ต้องแปลงสภาพดินลูกบาศก์เมตรด้านหน้าเป็นดินปกติครับแต่ด้านหลังก็เป็นดินอะไรครับหลวมเพราะฉะนั้นเฟกเตอร์ไม่ใช่1แล้วต้องเป็นเท่าไหร่ครับ 1.25 ทำไมครับทำความเข้าใจข้างหน้ากำลังพูดถึงดินในสภาพปกติดินที่เลเยอร์ขุดสระแต่ด้านหลังเรากำลังพูดถึงการเอาไปอะไรครับดินไปทำไมครับดินที่คนไปทิ้งคือดินหลวมไม่ใช่ดินปกติเพราะฉะนั้นนะครับปริมาณดินหลวมที่ขนไปทิ้งก็ต้องมาจากดินปกติคูณด้วยอัตราส่วนการขยายตัวตอนที่เราขูดก็คือ 1.25 นะครับสมมติว่าลูกบาศก์เมตรละ15บาทได้ไหมครับเรียบร้อยจบแล้วแค่นี้แหละครับมีแค่นี้กดโอเคเรียบร้อยได้ราคาไหมครับลองคลิกสิคลิกที่สระน้ำของเราได้ราคาไหมครับ 212,453 บาทได้ไหมครับลองกดรีพอร์ตครับคลิกกดรีพอร์ตปุ๊บได้ไหมครับมีค่างานขุดดินทำไมค่างานขุดดินปริมาณงานถึงน้อยกว่าค่าขนดินไปทิ้งครับเพราะขนดินไปทิ้งเราคิดปริมาณงานดินอะไรครับดินหลวมส่วนค่างานขุดดินเราคิดราคาดินปกติมันถ้าใครเคยทำงานหลวงงานชุมทานหรืองานทางด้านหลังของค่าเครื่องจักรเขาจะบอกว่าปกติหลวมแน่นปกติหลวมแน่นนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับคนที่ทำงานหลวงอันนี้ก็เป็นค่างานอะไรครับเนี่ยต้นทุนใช่ไหมแล้วก็ไปคูณกับเฟกเตอร์เอฟชนประทานนั่นเองเพราะเรากำลังทำงานชนประทานนะครับขุดดินขุดสระโอเคนะครับอันนี้ผมให้ท่านเห็นภาพว่ามันสามารถประยุกต์ได้นะครับนะถ้าท่านสนใจเรื่องของการคิดงานถนนนะเดี๋ยวผมก็หาวิดีโอให้นะผมเคยโพสต์ไว้แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ให้เห็นการประยุกต์นั้นเวลาแล้วครับขุดตรงไหนคืออ๋อมูฟครับมูฟผิวลงไปแล้วล็อกแกนครับ
มกปิวลงไปเลยล็อกแกนผมทำให้ดูอีกทีนะนะครับนะครับเราทำไมครับสร้างผิวขึ้นมาแล้วเราออฟเซตเข้ามานะครับนะพอออฟเซตเข้ามาเราใช้คำสั่ง move ครับ move ผิว move ได้ใช่ไหมครับแต่เราต้องการให้มันยึดโยงกับอะไรครับขอบนอกกดลูกศรชี้ขึ้นครับบังคับมันแล้วก็ดึงลงมาพิมพ์ความลึกที่ต้องการครับเช่น2เมตรก็พิมพ์2เมตรได้ไหมครับนะแต่มันจะคิดปริมาตรได้ต้องทำอะไรมันก่อนครับเมกรูปสำคัญนะมีคุณครูท่านหนึ่งนะมาจากอุดรเอ้ยมาจากไม่ใช่อุดรครับมาจากลำพูนไปอบรมกับผมที่เชียงใหม่วาดอาคารเรียนทั้งหลังครับสวยงามมากใส่ผิวอะไรสวยงามหมดแต่ไม่ครบสักรูปหนึ่งคำว่าไม่ครบสักรูปหนึ่งก่อเส้นมันทำไมครับมาต่อกันทำอะไรไม่ได้เลยคิดปริมาณอะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าคอนควายเออร์เนี่ยไม่ได้คิดแค่สิ่งที่สร้างจากโปรไฟล์บิลดเออร์ใช่ไหมครับแต่มันคิดจากสเกลอัพธรรมดาได้ไหมได้นะครับขอให้ท่านเข้าใจเท่านั้นเองมันก็คิดของมันได้นะเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าสร้างด้วยวิธีไหนอย่าลืมเมกรุ๊ปนะเมกรุ๊ปปุ๊บอ่านปริมาตรได้นะครับนะโอเคครับเราได้เรียนรู้คร่าวๆแล้วว่าเราสามารถประยุกต์ได้นะครับต่อไปครับไปตัวอย่างอื่นบ้างมาครับไฟล์ open จะพาท่านนะครับไปเริ่มเรียนรู้การประกอบร่างก่อนไปเรียนรู้การประกอบร่างทบทวนความรู้เรื่อง profile builder อีกครั้งหนึ่งครับนะอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้นะครับจะให้ท่านทำไมครับจะให้ท่านลองสร้างเสาแล้วเอามาประกอบกับอะไรครับไม้แบบนะครับเมื่อวานเราลองสร้างแล้วใช่ไหมจำได้ไหมแต่รอบนี้จะทำสิ่งที่ต่างออกไปเราจะสร้างเป็นเสาแล้วเราจะประกอบเป็นไม้แบบนะครับโอเคครับมาไปที่ไฟล์กด new เลยครับนะสร้างใหม่ไปที่ไฟล์กด new ก่อนไปอื่นนะครับลืมอธิบายเมื่อกี้ย้อนกลับไปอีกทีนะครับช่วยสร้างเสาแต่รอบนี้ไม่สร้างเป็นโปรไฟล์บิลเดอร์ครับไม่ฟังสเก็ตนับธรรมดาช่วยสร้างเสาเป็นโปรไฟล์บิลเดอร์ให้ผมหน่อยสร้างหน้าตัดเสาขึ้นมาครับ r.2.2ครับสร้างขึ้นมาง่ายๆนะครับ.2.2มันจะงงหน่อยนะแต่ว่าต้องจำเป็นนะครับสร้างขึ้นมา.2.2แล้วสร้างเป็นเสาโปรไฟล์บิลเดอร์ให้ผมหน่อยครับต้องเปิดอะไรขึ้นมาสร้างเสาโปรไฟล์บิลเดอร์เปิดโปรไฟล์ไดอะล็อกครับแล้วลากครอบหน้าตัดเสากดอะไรครับกดบูแล้วก็ตั้งชื่อว่าเสากดโอเคเรียบร้อยผมจะเปิดเอาไลเนอร์นะครับท่านไม่เปิดก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะเปิดให้ท่านเห็นว่าเมื่อเราสร้างเสาเป็นโปรไฟล์บิลดเออร์หน้าตามันจะเป็นอะไรครับโปรดสังเกตมันจะในเอาไลเนอร์มันจะขึ้นเป็นรูปอะไรโปรดสังเกตเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านช่วยบิวเสาขึ้นมาครับสั้นๆวิธีการบิวทบทวนหน่อยครับกดปุ่มไหนกดปุ่มบิวคลิกไปที่พื้นแล้วขยับเสานิดนึงครับล็อกลูกศรชี้ขึ้นแล้วขยับขึ้นแล้วพิมพ์อะไรครับพิมพ์2เมตรก็ได้เสาสูง2เมตรจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเราลาก profile member ไปทางไหนแกนเขียวของมันจะไปทางนั้นดับเบิ้ลคลิกเข้าไปสิครับที่เสานี้แกนเขียวไปทางไหนตามที่เราลากไหมครับลองลากเสาให้นอนตามแกนแดงกด escape ลองลากเสาไปตามแกนเขียวโปรดสังเกตไม่ว่าท่านลากไปทางไหนสีเขียวจะไปทางนั้นครับเห็นไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเขาสร้างเพื่อแตกต่างจากสเกลนับธรรมดานั่นเองถ้าสเกลนับธรรมดาเสาถูกสร้างขึ้นด้านบนแกนน้ำเงินก็จะขึ้นด้านบนแต่อันนี้ไม่ใช่เสาถูกสร้างขึ้นด้านบนก็จริงแต่แกนเขียวขึ้นด้านบนทีนี้ท่านต้องทำความเข้าใจมันทีนี้ดูที่เอาไลเนอร์ครับผมขอลบเสาอื่นทิ้งนะที่เอาไลเนอร์เสาที่สูงข้างด้วยโปรไฟล์เมมเบอร์มีสถานะเป็นอะไรครับเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์ดูสี่เหลี่ยมดำๆมีสถานะเป็นอะไรครับ
เป็นกรุ๊ปอ้าวก๊อปปี้มันมา1ท่อนคอนโทรล C คอนโทรล V ท่อนที่2ช่วยเมคมันเป็นคอมโพเนนต์ให้ผมหน่อยครับคลิกขวากดเมคคอมโพเนนต์แล้วดูในเอาไลเนอร์ว่ามันขึ้นว่าไงท่อนที่2คลิกขวาครับกดเมคอะไรครับเมคคอมโพเนนต์แล้วท่านตั้งชื่อว่า2เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แล้วกดอะไรครับcreate เรียบร้อยอ้าวเห็นอะไรไหมครับใน outliner มีอะไรขึ้นมาเสาเป็นคอมโพเนนต์กับเสาเป็นอะไรครับเป็นกรุ๊ปทั้ง2อันต่างกันตรงไหนเสาที่เป็นคอมโพเนนต์มันจะมีสถานะเป็นคอมโพเนนต์เสาที่เป็นกรุ๊ปมันก็มีสถานะเป็นกรุ๊ปแต่ทั้ง2อันมีอีกสถานะนึงครับตอบผมได้ไหมมันมีสถานะเป็นอะไรครับโปรไฟล์อะไรครับโปรไฟล์เมมเบอร์เพราะมันยังสามารถดูดด้วยโปรไฟล์บิลเดอร์ได้ไหมครับโปรไฟล์เมมเบอร์ได้ไหมมันยังมีอีกสถานะซ่อนอยู่ก็คือมันเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์แต่มันก็เป็นอะไรด้วยครับเสาแรกเป็นกรุ๊ปเสาที่2เป็นอะไรคอมโพเนนต์ทีนี้มาดูครับเสาแรกเป็นกรุ๊ปตอนเราสร้างมันเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์เพราะนั้นแกนแดงของมันไอ้แกนเขียวของมันเลยทำไมครับวิ่งตามแนวที่เราลากใช่ไหมเพราะมันเป็นคอมโพเนนต์มันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมครับดูแกนของมันดำทิ้งเข้าไปครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนแสดงว่าทำไมครับแสดงว่าเมื่อมันถูกเมคเป็นคอมโพเนนต์แกนของมันก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับเพราะเราต้องเข้าใจนะให้เข้าใจผมใหญ่เข้าใจเท่านั้นเองว่าสิ่งที่เป็นโปรไฟล์เมมเบอร์แม้ว่าจะเมคเป็นคอมโพเนนต์แกนของมันก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนให้ขึ้นด้านบนครับมันก็ยังเป็นอะไรครับเป็นแกนเขียวเพราะนั้นสีน้ำเงินของมันไปทางไหนครับด้านล่างที่ผมต้องให้ท่านเข้าใจเรื่องแกนของมันเพราะว่าไม่ใช่อะไรถ้าเวลาเราไปประกอบล่างโปรแกรมจะบังคับเราครับว่าคอมโพเนนต์นะครับแกนน้ำเงินต้องพุ่งขึ้นไหนเท่านั้นขึ้นบนไม่งั้นเราจะประกอบล่างไม่ได้นะครับก็เลยต้องบอกท่านไว้ก่อนนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบล่างกันไปเอาเสาครับเอาเสาก่อนครับเริ่มจากเสาเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยจะให้ท่านนะครับเอาเสาอันนี้มาประกอบล่างหน่อยครับยกเสาขึ้นมาครับมาวางไว้ริมเส้นนะครับยกมาวางตรงนี้ครับย้ายมาตรงนี้เลยอันอื่นลบทิ้งไปนะครับโอ้ยขอโทษครับยกอันที่เป็นคอมโพเนนต์มาครับยกอันที่เป็นคอมโพเนนต์มาเราจะมาสร้างมันเป็นแอสเซมบลีเสาอันที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับสเตซี่ก็ลบทิ้งไปเสาที่เป็นกรุ๊ปก็ลบทิ้งไปนะครับเหลือแต่เสาที่เป็นอะไรครับคอมโพเนนต์อย่างเดียวอ้าวทีนี้ท่านเปิดปิดโปรไฟล์ได้หรอครับไม่ใช้แล้วเปิด assembly ได้หรอขึ้นมาassembly คือเอามาประกอบร่างกันของอย่างเดียวก็มาประกอบร่างได้ก็เหมือนเราเนนครับบนนั่นเองออกมาเป็นพระอ้าวมาครับเสานี้ทวนอีกทีสิครับมันเป็นอะไรครับโปรไฟล์อะไรเมมเบอร์ Member. แล้วเราเมคเป็นอะไรครับคอมโพเนนต์แล้วแกนไปทางไหนสังเกตครับแกนทางไหนแกนน้ำเงินไปทางไหนด้านข้างแกนเขียวขึ้นบนทีนี้ให้ท่านเปิดโปรไฟล์ไดอะล็อกขึ้นมาครับเปิดโปรไฟล์ไดอะล็อกขึ้นมาเปิดโปรไฟล์ไดอะล็อกขึ้นมาครับเมื่อท่านเปิดโปรไฟล์ไดอะล็อกขึ้นมานะครับมาดูต่อเมื่อเราเปิดโปรไฟล์ไดอะล็อกขึ้นมาเรียบร้อยเอ้ยขอโทษครับ assembly ไดอะล็อกครับเปิด assembly ไดอะล็อกอันนี้นะพอเปิด assembly ไดอะล็อกครับให้ท่านทําตามผมก่อนครับไม่เป็นไรเลือกเสาชิ้นนี้ครับแล้วกดปุ่มนี้ครับออโต้แต่ก่อนที่จะเลือกผมถามท่านก่อนย้ายมาอยู่มุมนี้หรือยังครับย้ายมาอยู่จุดออริจินหรือยังย้ายหรือยังถ้าย้ายแล้วโอเคครับเลือกเสาครับแล้วกดปุ่มออโต้แอสเซมบลีครับเลือกเสาแล้วกดปุ่มออโต้แอสเซมบลีคลิกลงไปที่ออโต้แอสเซมบลีครับปุ๊บเรียบร้อยมันตอบท่านว่าไงครับคอมโพเนนต์บลูเอ็กซิสมักอะไรครับพอยต์อัพเห็นแล้วอย่างที่ผมพยายามปูพื้นฐานว่า
ชิ้นงานที่ท่านสร้างด้วย profile member นะครับมันมีแกนของมันแล้วแกนของมันจะวิ่งตามอะไรครับทิศไหนทิศตามที่เราล่างเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเสาเช่นจะเอามาทำเสารั้วเนี่ยท่านใช้ profile member มาทำไม่ได้เพราะแกนของมันทำไมครับแกนน้ำเงินไม่ได้พุ่งขึ้นบนเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทำงานได้ท่านต้องทำอะไรครับคลิกขวากดไลค์มันให้แกนน้ำเงินพุ่งขึ้นบนคลิกขวากดไลค์ก่อนครับเชนอะไรเชน access ครับคลิกลงไปแล้วท่านช่วยเปลี่ยนแกนให้มันสิครับช่วยเปลี่ยนแกนให้มันเพื่อไม่ให้ไปลำบากมองข้างหลังมันครับเอามุมนี้แหละตามผมนะครับมุมจุดออริจินเนี่ยครับเปลี่ยนแกนให้มันซะเอาจุดออริจินครับคลิกลงไปแดงมาตามแดงของอะไรครับแกนหลักหรือแกนของโมเดลเขียวก็ไปตามแกนของอะไรครับโมเดลแล้วให้น้ำเงินพุ่งขึ้นด้านไหนขึ้นด้านบนนะครับแล้วคลิกขวากดเชนเอ็กเซสใหม่ดูซิว่าแกนน้ำเงินได้พุ่งขั้นบนหรือยังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านสร้างด้วยสเกนอัพธรรมดามีปัญหาไหมไม่มีแต่ถ้าสร้างด้วยรูปแบบเมมเบอร์ต้องทำไมครับเปลี่ยนแกนนั่นมันก่อนคลิกขวากดเชนเอ็กเซสเปลี่ยนแกนให้มันครับให้น้ำเงินพุ่งขึ้นบนแดงมาทิศเดียวกับแกนหลักเขียวก็ไปทิศเดียวแกนหลักแล้วน้ำเงินพุ่งขึ้นบนตอนนี้ชิ้นงานนี้แกนน้ำเงินพุ่งขึ้นบนหรือยังครับพุ่งแล้วนะทีนี้พอคลิกพุ่งแล้วคลิกครับกดออโต้ใหม่ออโต้ assembly ใหม่ได้ไหมครับทีนี้ถูกดึงเข้าไปได้ยังเข้าไหมครับได้เข้าไหมพอเข้าแล้วตั้งชื่อมันสิครับว่าเสารั้วเรียบร้อยท่านตั้งชื่อ assembly แล้วว่าเสารั้วแล้วผมจะมาสอนท่านประกอบร่างเสารั้วทำไงมันเป็นเสารั้วแบบออโตเมติกมาครับทีนี้ครับลากเส้นขึ้นมาสิครับลากเส้นขึ้นมาใช้สั่งลายลากเส้นขึ้นมาสัก10เมตรสิครับ10เมตรเสารั้วเมื่อกี้เสารั้วของเราเนี่ยเป็นอะไรครับตอบผมให้ชื่นใจหน่อยว่า1ระหว่างเป็น profile member กับ2เป็น componentเดิมของมันคือ profile member ใช่ไหมแต่ปลายทางของมันเราได้มิกเป็นอะไรนะครับ component นั้นโปรแกรมจะอ่านมันเป็น component ครับเสารั้วเป็น component ตอนนี้ผมให้ท่านลากเส้นขึ้นมา10เมตรใช่ไหมครับผมใช้ dimension เช็คไว้หน่อยที่10เมตรนะผมลากเส้นขึ้นมา10เมตรคลิกที่เส้น10เมตรครับแล้วให้ท่านสร้างเสารั้วแบบออโตเมติกสิครับคลิกที่เส้น10เมตรแล้วไปใช้คำสั่ง build along path หน่อยครับคำสั่งนี้นะ build along path ครับคลิกลงไปครับปึ๊บเสารั้วเกิดขึ้นตำแหน่งไหนปลายครับเกิดขึ้นที่ปลายเหมือนของผมไหมเกิดที่ปลายเส้นไหมครับไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเราจะเซตมันครับให้ได้ตามที่เราต้องการพอมันเกิดที่ปลายครับเสารั้วเป็นอะไรจำได้ไหมComponent เราคลิกมาที่ Component แล้วท่านเห็นไหมครับที่ Component เห็นตำแหน่งไหมที่มันเกิดที่ปลายเพราะสิ่งนี้ครับเห็นไหมเราติ๊กอันแรกสิครับติ๊กที่ปลายออกสิและติ๊กอันแรกสิครับแล้วเสารั้วท่านอยากให้มันเกิดทุกระยะกี่เมตรกี่เมตรครับสมมุติว่า2เมตรนะ2เมตร3เมตรไอ้ 2.5 เมตรละกัน 2.5 ใส่เข้าไปเสารั้วท่านอยากให้มันเกิดทุกระยะ 2.5 เมตรได้ไหมครับได้แล้วนะต่อไปเลือกคลิกลงไปที่เสารั้วของเราครับของเดิมแล้วท่านกดปุ่มนี้ครับไม่ใช่ปุ่มเดิมนะไม่ใช่บิ้วลองพาร์ทนะครับปุ่มข้างๆกันปุ่มชื่ออะไรครับดูให้ผมหน่อยปุ่ม apply apply ก็คือว่าเราได้ปรับแต่งอะไรครับตอนนี้เซตค่าต่างๆใหม่วันเราเลยกดปุ่ม apply กด apply ครับอะไรเกิดขึ้นเสารั้วได้เริ่มตั้งแต่จุดแรกจนถึงจุดไหนครับจุดสุดท้ายแล้วมันมีระยะห่างเท่าไหร่2เมตร50แต่จริงๆไม่ใช่เชื่อผมไหมครับไม่ใช่เพราะอะไรครับผมจะลองไปเช็คให้ท่านว่ามันอาจจะไม่2เมตร50เป๊ะเห็นไหมเฮ้ยบังเอิญมันเป๊ะเพราะตัวเลขมันลงตัวอ้าวเอาใหม่ครับผมขอใหม่ผมขอไป3เมตรบ้างเปลี่ยนเป็น3เมตรสิครับ
สเปซซิ่งจาก2เป็นเท่าไหร่ครับ 2.5 เป็น3แล้วกด apply ใหม่กด apply ใหม่ครับพอกด apply ใหม่ครับอะไรเกิดขึ้นมันเฉลี่ยให้เราใหม่แล้วทีนี้ดูสิครับผมจะเช็คให้ท่านเห็นว่ามัน3จริงไหม3จริงไหมครับผมกด apply ยังครับคลิกกด apply ทำไมมันยังได้ 2.5 ครับตอบผมได้ไหมเพราะว่าพื้นที่3เมตรมันไม่ลงตัวเข้าใจไหมครับมันเลยเฉลี่ยให้เราเพราะถ้าท่านไม่อยากเฉลี่ยเห็นปุ่ม Max ไหมครับอันนี้อ่านได้อย่างนี้ครับอ่านได้ว่าให้ฐานให้ทำไมครับให้ไม่เกิน3เมตรแต่ให้เฉลี่ยได้มันพอท่านติ๊กปุ่ม Max ออกช่วยติ๊กปุ่ม Max ออกครับการติ๊กปุ่ม Max ออกหมายความว่าไม่ยอมให้เฉลี่ยหมายความว่าต้องเท่าไหร่ครับเป๊ะๆ3เมตรเป๊ะคลิกที่เสารั้วใหม่ครับแล้วกดอะไรใหม่ apply ทีนี้ท่านจะเห็นว่ามันบังคับว่าต้องทำไมครับเท่านั้นกี่เมตรครับ3เมตรมันไม่ลงตัวก็ไม่ลงตัวก็คือข้างหลังก็เหลือเป็นเศษไปเข้าใจไหมครับแต่ช่วงข้างหน้าต้องเท่าไหร่3เมตรท่อนสุดท้ายทำไมครับไม่3ก็ไม่เป็นไรเข้าใจแล้วยังครับทีนี้นี่คือลักษณะของการเอาชิ้นงานมาทำเป็นแบบไหนครับออโตเมติกนะครับแบบออโตเมติกมาเดี๋ยวจะทำต่อสอนต่อเข้าใจไหมครับทีนี้ทวนอีกทีครับถ้าอยากให้เฉลี่ยทำไงคลิกที่ไหนครับคลิกที่ระยะที่แม็กเนี่ยครับมันก็จะทำไมครับลองกด apply ทีนี้มันจะเฉลี่ยได้ปึ๊บคลิกที่แม็กนะครับแล้วคลิกวัตถุกด apply มันก็จะยอมให้เฉลี่ยถ้าเราไม่อยากเฉลี่ยคลิกอะไรครับแม็กออกแล้วกด apply ใหม่มันก็จะไม่ยอมให้เฉลี่ยอันหลังสุดถ้าเราไม่อยากได้ติ๊กออกไหมครับอันหลังสุดไม่อยากได้ติ๊กออกครับแล้วเรากด apply ใหม่เห็นไหมครับอ้าวทีนี้มาเราลองทำไมครับติ๊กไว้เหมือนเดิมแล้วผมอยากให้ท่านสร้างพื้นที่ให้ผมหน่อย40เมตรคูณ40เมตร1ไร่อ่ะครับ40สมมติว่าท่านสร้างบ้านมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ครับ40คอมมาเท่าไหร่ครับ40คอมมา401ไร่นี่คือพื้นที่สร้างบ้านของท่านแล้วเราอยากสร้างรั้วรอบบ้านทำได้ไหมครับรอบที่ดินของเราทำไงครับคลิกที่ผิวแล้วกดอะไรใครตอบผมได้มั้งระหว่างบิ้วกับบิ้วอะลองพาร์ทครับบิ้วอะลองปุ๊บเรียบร้อยมีรั้วรอบไหมครับได้ไหมถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยอยากให้เฉลี่ยกดอะไรครับแม็กแล้วคลิกใหม่กดปุ่มอะไรครับบิ้วอะลองพาร์ทหรือแอปพลายApply ครับปุ๊บมันก็จะเฉลี่ยนั่นเห็นไหมครับลงตัวไหมทีนี้อ้าวดีไหมเนี่ยเวิร์กไหมเวิร์กไหมเดี๋ยวลองทำใหม่ให้เวิร์กกว่านั้นอีกนะเอามาครับลบทิ้งไปลบทิ้งไปลบอันนี้ทิ้งไปด้วยมาช่วย copy สิ่งนี้ออกมาให้ผมหน่อยครับเสาช่วย copy มาสักเสา copy มาสัก 2.5 เมตรครับอันนี้ผมขอลบทิ้งไปก่อนนะ10เมตรไม่ต้องลบทิ้งครับแต่ลบทิ้งอันนี้ไปก่อน copy เสาออกมาครับ copy เสาออกมา copy มาทางขวามือครับตามแกนแดงเท่านั้น 4.5 เมตรเอ้ย 2.5 เมตรคลิกเข้าไปครับแล้วใช้คำสั่ง move ครับ copy ออกมาพิมพ์ไปครับ 2.5 แล้วก็ x 2ครับ 2.5 x 2เรียบร้อยเวลาท่านทำตัวอย่างนะครับให้โปรแกรมมันทำความเข้าใจท่านสร้างลักษณะแบบนี้ก็คืออย่างน้อยมันมี2ช่วงโปรแกรมมันจะอ่านออกมาเองครับมันจะฉลาดมันจะอ่านออกมาเองมันฉลาดพอเอาต่อไปครับสิ่งที่ผมจะให้ท่านสร้างต่อ
นี้เราอันนี้เราจะสร้างง่ายๆนะครับอ้าวช่วยสร้างครับลงบนพื้นกว้าง10เซนสูงสัก1เมตรครับเพราะฉะนั้นผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับจุด1คอมม่าอะไรครับคอมม่า1ครับสร้างขึ้นมาจุด1คอมม่า1สร้างขึ้นมาจุด1คอมม่า1อันนี้คร่าวๆก่อนนะไอ้ตั้นหินภาพตอนนั้นเองครับว่าเราสามารถสร้างชิ้นงานแบบออโตเมติกได้พอท่านสร้างหน้าตัดขึ้นมาจุด1คอมม่า1แล้วนะครับท่านช่วยเปิดโปรไฟล์ Dialog ขึ้นมาครับสร้างมันเป็นโปรไฟล์ Member ครับเปิดโปรไฟล์ Dialog สร้างมันเป็นโปรไฟล์ Member ครับผมลากครอบไอ้จุด1คอมม่า1ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับแล้วผมก็กดบวกตั้งชื่อว่าเป็นผนังง่ายๆครับตั้งชื่อง่ายๆเป็นผนังเรียบร้อยแล้วย้ายจุดอ้างอิงมาเป็น bottom left หน่อยครับจุดอ้างอิงมาเป็น bottom left ตั้งชื่อว่าเป็นผนังย้ายจุดอ้างอิงมาเป็น bottom left นะครับย้ายจุดอ้างอิงมาเป็น bottom leftได้ไหมครับแล้วท่านก็มาบิ้วครับลากไว้แบบนี้ครับช่วยมาบิ้วละอ๋อบอททอมเล็บไม่ได้ช่วยเปลี่ยนครับเป็นบอททอมอะไรครับบอททอมไลท์หน่อยแล้วมาบิ้วไว้หน่อยแบบนี้ครับบิ้วไว้แบบนี้อ้าวเดี๋ยวผมใช้ท่านลองนะครับมาบิ้วไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะสร้างลองสร้างแบบออโตเมติกอีกรอบนึงครับว่าแล้วอยากรู้ว่าโปรแกรมมันจะอ่านรั้วแบบนี้เป็นออโตเมติกได้ยังไงตัวอีกทีนะครับเมื่อกี้ให้สร้างผิวเป็นอะไรครับจุดหนึ่งจุดหนึ่งคอมม่าหนึ่งนะแล้วให้สร้างมาเป็นอะไรครับผนังนะครับด้วยโปรไฟล์ Dialog แล้วก็สร้างขึ้นมาโอเคนะเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพแล้วนะครับไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างที่เตรียมไว้ท่านอยู่แล้วผมจะลากครอบครับลากครอบมันนะครับนะลากครอบมันช่วยเลือกมันทั้งหมดครับพอเลือกมันทั้งหมดผมกดเป็นออโต้แอสเซมบลีปึ๊บนะแล้วผมไม่เซฟของเดิมครับดูครับมันประกอบร่างให้เราไหมครับประกอบไหมพอมันประกอบท่านลองเลือกเส้นครับใครไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเพราะอันนี้ผมเป็นตัวอย่างเริ่มต้นแล้วผมกดบิวอลองพาร์ทมันสร้างให้แบบออโต้ไหมครับเราสังเกตสร้างแบบออโต้ไหมนี่ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพก่อนนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสอนเรื่องเซตต่างๆค่อยว่ากันแต่อยากให้ท่านเห็นภาพว่าโปรแกรมสามารถสร้างชิ้นงานแบบออโต้ได้ไหมครับแบบออโต้ได้นั่นเองนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตัวอย่างที่เป็นงานท่อระบายน้ำครับไปที่ไฟล์ผมขอผนังก่อนนะขอผนังก่อนไปที่ไฟล์ครับโอเพนที่ไฟล์ที่ open ไปที่ workshop pp 3ครับแล้วท่านช่วยเปิดวอลครับมีวอลไหมเปิดผนังขึ้นมาเลยวอลนะครับกดไม่เซฟหน้าตาเป็นแบบนี้เฮ้ยของท่านมีไหมวอลเฉยๆมีไหมครับมีไหมมีโอเคพอมีมาครับเราลองมาสร้างชิ้นงานนี้แบบออโต้กันหน่อยเพราะผมทำเตรียมไว้ท่านแล้วมีไหมครับของใครไม่มีมีไหมวอลเฉยๆนะมีนะเพราะดีรุ่นที่แล้วไม่มีลากครอบ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 เปิดออโต้ assembly มาครับไฟล์ open มีไหมครับ workshop pb 3แล้ววอลเฉยๆนะครับวอลเฉยๆนะมีไหมครับใครไม่มีบอกไม่มีเหรอมีไหมครับวอลบีมงั้นขอข้ามถ้าวอลท่านไม่มีนะโอเคครับไปที่วอลบีมเอาวอลบีมครับงั้นดูวอลเฉยๆผมก่อนดูวอลเฉยๆผมก่อนถ้าท่านไม่มีไม่เป็นไรผมทำให้เห็นก่อน
อธิบายให้เห็นก่อนครับว่าดูครับเสาเนี่ยครับมีสถานะเป็นอะไรคิดว่ามีสถานะเป็นอะไรผมคลิกให้ท่านเห็นมีสถานะเป็นอะไรครับดูที่สัญลักษณ์ดูสี่เหลี่ยมครับเป็นอะไรครับคอมโพเนนต์แต่ไอ้พวกนี้ครับมีสถานะเป็นโปรไฟล์อะไรครับโปรไฟล์เมมเบอร์ทีนี้ครับผมประกอบร่างเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นโปรไฟล์เมมเบอร์ตั้งใจฟังนะครับสิ่งที่เป็นโปรไฟล์เมมเบอร์จะต้องวางไปตามแกนแดงหรือแกน X เท่านั้นวางไปที่อื่นไม่ได้เพื่อให้ท่านเห็นภาพผมขอหมุนชิ้นงานนี้ให้ท่านเห็นก่อนผมจะหมุนนะครับชิ้นงานนี้ไปที่อื่นให้ท่านเห็นนะปึ๊บผมจะหมุนไปทางทิศนู้นดูนะครับผมจะประกอบร่างแบบออโต้นะครับออโตเมติกนะผมเปิดออโต้ assembly แล้วผมกดออโต้โปรแกรมบอกว่าไงครับ profile member must be draw in อะไรครับdirection of the left axis หมายความว่าต้องไปตามแกนอะไรเท่านั้น x แกนแดงเท่านั้นตอนที่เราทำไมครับจะประกอบร่างเพราะนั้นผมต้องหมุนกลับมาเหมือนเดิมนะครับส่วนอันนี้ไม่มีปัญหามันเป็นคอมโพเนนต์แล้วทิศของมันขึ้นด้านไหนอยู่แล้วครับแกนน้ำเงินขึ้นบนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ขึ้นบนได้ไหมครับไม่ได้ต้องขึ้นบนเพราะนั้นผมจะประกอบร่างให้ท่านเห็นแบบออโต้ดูนะครับผมลากรอบผมกดออโต้แอสเซมบลีโปรแกรมก็จะเอาเสาไปทำไมครับไปสร้างชิ้นงานแบบไหนแบบออโต้ให้เราเห็นไหมครับท่านดูนะครับอันนี้ดูไม่เป็นไรผมจะจัดการกับคอมโพเนนต์ก็คือส่วนที่เป็นเสาผมไปคลิกที่ไหนคอมโพเนนต์แล้วถ้าผมอยากให้มันเกิดเป็นช่วงเป็นช่วงผมต้องคลิกที่ไหนครับหน้าสุดครับเข้าใจไหมครับแล้วผมสามารถกำหนดได้เช่นอยากให้มันเกิดช่วงละเท่าไหร่สมมติว่า3เมตรผมก็ใส่3เมตรไปยอมไม่เฉลี่ยไหมสมมติไม่ยอมก็ติ๊กออกครับปึ๊บเรียบร้อยผมคลิกทีนี้ผมจะไปลองลากผมลากเส้น10เมตรให้ท่านเห็นก่อนนะท่านจะเห็นภาพผมกดบิ้วลองพาร์ทครับเห็นไหมทีนี้มาดูครับมาไปที่โปรไฟล์เมมเบอร์ผมบ้างที่โปรไฟล์เมมเบอร์ผมคืออะไรครับชิ้นงานไหนชิ้นงานที่เป็นอะไรครับชิ้นงานที่เป็นผนังนั่นเองแต่อันนี้นะครับต้องบอกท่านนะว่าประกอบแบบนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะสังเกตครับว่าถ้าผมลบเสาให้ท่านเห็นตัวของไม้ไอ้ตัวของอะไรครับแผ่นอะไรครับมันไม่ได้ตัดเป็นช่วงเป็นช่วงเพราะนั้นเราจะมีอีกเทคนิคนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันอันนี้ให้ภาพก่อนว่าแสดงว่าเราสามารถสร้างชิ้นงานแบบออโต้ได้ไหมครับได้นี่คือสิ่งที่เราทำงานเร็วต่อไปครับ